ปฐมเสขสูตรว่าด้วยเสขะบุคคลครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรัสว่าพระเสขะพระเสขะดังนี้ด้วยเหตุเท่าไรจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุเพราะยังต้องศึกษาอยู่จึงเรียกว่าพระเสขะศึกษาอะไรศึกษาอธิศีลบ้างศึกษาอธิจิตบ้างศึกษาอธิปัญญาบ้างภิกษุเพราะยังต้องศึกษาอยู่นี้แลจึงเรียกว่าพระเสขะนิคมคาถาญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้ปฏิบัติตามทางตรงก่อนอรหัตผลย่อมเกิดขึ้นในลำดับต่อจากญาณ นั้นต่อจากนั้นญาณว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบย่อมมีแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตผลผู้คงที่ในความสิ้นไปแห่งภาวะสังโยชน์ปฐมเสขสูตรที่5จบทุติยะเสขสูตรว่าด้วยเสขะบุคคลภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150ท่วนนี้ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่ภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150นี้ทั้งหมดถึงการรวมลงในสิกขา3นี้สิกขา3อะไรบ้างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกขาบท150นี้ทั้งหมดถึงการรวมลงในสิกขา3นี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอก็ย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์3มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีการตรัสรู้ในภายหน้าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอก็ย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเป็นพระสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์3เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้หนเดียวเท่านั้นย่อมทำที่สุดทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอก็ย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเป็นโอปาติกะเพราะสิ้นสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5ปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอก็ย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุผู้ทำเพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้เพียงบางส่วนผู้ทำบริบูรณ์ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์เราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายหาเป็นหมันไม่ทุติยะเสขสูตรที่6จบตติยะเสขสูตรว่าด้วยเสขบุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิและทำพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเป็นสัตตคัตตุปรมะเพราะสิ้นสังโยชน์3ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลก7ชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดทุกได้ภิกษุนั้นเป็นโกลังโกละเพราะ
สิ้นสังโยชน์3ท่องเที่ยวไป2หรือ3ชาติก็ทำที่สุดทุกได้ภิกษุนั้นเป็นเอกพีชีเพราะสิ้นสังโยชน์3เกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ทำที่สุดทุกได้ภิกษุนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์3เพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวก็ทำที่สุดทุกได้ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะสิ้นสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5เป็นอุทธังโสโตอากะนิทัคคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอากะนิทภพเป็นสสังขารปรินิพพายีผู้ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงเป็นอสังขารปรินิพพายีผู้ปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรนักเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุดเป็นอันตราปรินิพพายีผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุผู้ทำเพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้เพียงบางส่วนผู้ทำบริบูรณ์ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์เราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายหาเป็นหมันไม่ตติยะเสขสูตรที่3จบจตุตถะเสขสูตรว่าด้วยเสขบุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุอะไรเ
พราะในการต้องอาบัติและการออกจากอาบัติเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5สิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำสิ้นไปเธอจึงเป็นอุปหัตจปรินิพพายีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำสิ้นไปเธอจึงเป็นอสังขารปรินิพพายีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำสิ้นไปเธอจึงเป็นสสังขารปรินิพพายีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำสิ้นไปเธอจึงเป็นอุทธังโสโตอากะนิทธคามีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเธอจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเธอจึงเป็นเอกพีชีเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงภพเดียวก็ทำที่สุดทุกข์ได้หรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเธอจึงเป็นโกลังโกละท่องเที่ยวไปสองหรือสามตระกูลก็ทำที่สุดทุกข์ได้หรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัตนั้นเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเธอจึงเป็นสัตตักขตุปรมะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมาก7ครั้งก็ทำที่สุดทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุผู้ทำเพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้เพียงบางส่วนผู้ทำบริบูรณ์ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์เราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายหาเป็นหมันไม่จตุตถะเสขสูตรที่8จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่20อังคุตรนิกายติกานิบาตข้อที่525ถึง528หน้าที่352ถึง358